สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมเครียดมากๆและผมก็ไม่รู้ว่าผมควรจะทำดีหรือเปล่านะครับก็พูดเบ้อไปนั่นแหละคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับผมเนี่ยทำช่อง YouTube อยู่ใช่ไหมแล้วสักพักเนี่ยช่องผมนะครับก็ถูกแบนลงไปนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าย้อนกลับไป1วันก่อนที่ช่องผมจะโดนแบนเนี่ยผมได้ทำคลิปประวัติตัวละครของบิลนะครับและหลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียวผมก็ถูกฮักใครลบทิ้งไปเลยสำหรับช่องนั้นงั้นก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมขอทำพิธีกรรม1พิธีกรรมนะครับในการแก้เคล็ดก่อนแล้วกันเอาทุกคนหลับตาพนมมือและเราทำพิธีกรรมนี้กันนางแมวเอ้ยร้องแจ๋วแจ๋วนางแมวขอฝนขอน้ำมนต์รถแมวข้าทีก็สบายใจแล้วนะครับตอนนี้เราได้ทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและช่องของเรานะก็หวังว่าจะไม่โดนปิวอีกนะครับโอเคหมดเรื่องไร้สาระและเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะทำประวัติของบิลนะครับเทพทำลายล้างสุดขยันวันๆไม่ทำอะไรกินเป็นหลับขยับเป็นแดกสรรหาแต่เรื่องแปลกๆแต่ถ้าเรื่องแดกเนี่ยบอกเลยนะครับว่าบิลไม่เคยถอย เหมือนกูเก็บกดมานะจากการที่ว่าช่องโดนลบไปคือไม่ได้เกลียดตัวละครนี้หรอกก็แซวเล่นๆแหละนะบิลจ๋าก็สำหรับตัวของเขาเนี่ยบิลนะฮะเป็นเทพทำลายล้างแห่งจักรวาลที่7นะครับที่หลับไหลไป39ปีนะครับในช่วงที่เราดูดราก้อนบอลมาตั้งแต่ภาคเด็กจนถึงภาคแซดนะครับด้วยชื่อของบิลนะครับถ้าอ่านออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยต้องอ่านว่าบิรุสึแต่ถ้าเป็นในอังกฤษนะครับเขาอ่านว่าบิรุสนะครับแต่ว่าในไทยนะครับพอมีการมาแปลนะครับหรือว่ามาทำเป็นภาคไทยแหละก็อ่านออกเสียงว่าบิลก็แล้วแต่จะเรียกละกันว่าจะเรียกยังไงโดยไอเดียชื่อของบิลนะครับก็มาจากเบียร์นะครับแล้วก็ในบรรดาที่ทำลายล้างทั้งหมดเลยเนี่ย12องค์นะครับก็เป็นชื่อนะครับที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยโดยสาเหตุหลักๆที่ตั้งชื่อเทพทำลายล้างพวกนี้นะครับให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากว่าเหล่าบรรดาเทพทำลายล้างทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมีนิสัยนะครับชิลๆสบายๆนะครับถูกตามใจโดยเทวดานะครับก็จะมีลักษณะแบบว่าบิลนั่นแหละครับก็คือชิลๆวันๆก็กินนะครับกินเที่ยวนอนนะครับทำอยู่3สิ่งนะครับเป็นหลักๆนะครับนานๆทีก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำลายส่วนต่างๆสำหรับต้นแบบของบิลนะครับอาจารย์ทุเรียม่านะครับได้ไอเดียมาจากแมวของเขานะครับที่มีอายุ14ปีพันคอนนิเล็กโดยไอ้เจ้าแมวคอนนิเล็กตัวนั้นนะครับก็มีชื่อว่าเดโบนะครับไอ้เจ้าเดโบเนี่ยก็จะมีนิสัยคล้ายๆบิลนั่นแหละครับเป็นตัวขี้เกียจนะครับวันๆเอาแต่กินเอาแต่นอนนะครับซึ่งอาจารย์ทุเรียม่าเนี่ยได้ไอเดียนะครับว่าให้เจ้าเดโบเนี่ยก็คือเป็นต้นแบบของเทพทำลายล้างอย่างบิลนะครับเนื่องจากว่าเห็นไอ้เจ้าเตโบเนี่ยพันคอนนิเล็กนะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็น่าเกรงขามนะครับเนื่องจากว่าเป็นแมวเนี่ยพันที่ไม่ได้มีขนมากนะครับหูกลางหูใหญ่นะครับดวงตาที่เฉียบคมนะครับอาจารย์แกก็เลยเอาไอ้เจ้าเดโบเนี่ยพันคอนนิเล็กเนี่ยมาเป็นต้นแบบของบิลซึ่งอาจารย์ทุเรียม่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทาสแมวเลยก็ได้นั่นแหละฮะเพราะว่าพี่แกนะครับก็เคยออกแบบตัวละครนะครับอย่างท่านคารินเนี่ยที่มีไอเดียมาจากแมวนะครับก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะที่อาจารย์แกนะครับจะนำเกี่ยวกับแมวเนี่ยมาทำใหม่นะครับเป็นเทพทำลายล้างอย่างบิลก่อนจะไปรู้นะครับเกี่ยวกับเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับบิลเพิ่มเติมนะครับผมขอเล่าประวัติบิลนะครับแบบสั้นๆก่อนละกันเผื่อใครบางคนเลยเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับจะได้รู้จักว่าไอ้เจ้าบิลเนี่ยแมวเหมียวคนเนี้ยมันมีความสามารถมีความเก่งประมาณไหนนะฮะจะได้มาทราบกันนะครับสำหรับประวัติของบิลโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่โกคูสามารถเอาชนะจอมมารบูเด็กลงไปได้ณดาวดวงหนึ่งในจักรวาลมีชายปริศนาคนหนึ่งคล้ายกับแมวปรากฏตัวขึ้นในจักรวาลดราก้อนบอลเขาคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือบิลเทพทำลายล้างแห่งจักรวาลดราก้อนบอลก่อนอื่นเลยผมขออธิบายหน้าที่ของเทพทำลายล้างในเรื่องดราก้อนบอลก่อนละกันนะครับสำหรับจักรวาลดราก้อนบอลนะครับในหนึ่งจักรวาลเลยเนี่ยจะมีเทพทำลายล้างหนึ่งองค์กับเทพผู้สร้างที่เรารู้จักกันดีอย่างท่านไคโอชินอีกหนึ่งองค์โดยท่านไคโอชินมีหน้าที่เป็นผู้สร้างและให้ความรู้แก่มวลมนุษย์ส่วนเทพทำลายล้างหรือฮะไคชินจะมีหน้าที่ทำลายดวงดาวต่างๆเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลโดยปกติแล้วเนี่ยเทพทั้งสององค์เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลจักรวาลแต่ก็นั่นแหละครับการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลมันมีอะไรที่ปกติบ้างล่ะแน่นอนแหละว่ามันไม่มีแน่นอนโดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่คุณดูดราก้อนบอลภาคเด็กจนถึงดราก้อนบอลภาคแซดนะครับระยะเวลาประมาณ39ปีเนี่ยที่เราไม่เห็นบิลนะครับเนื่องจากว่าบิลเนี่ยได้ทำการหลับไหลไปทั้งหมด39ปีด้วยกันโดยฉากเปิดตัวของบิลที่ดาวหนึ่งมีเอเลี่ยนทำการต้อนรับบิลอย่างดีแต่ว่าเขามีจุดประสงค์บางอย่างแอบแฝงอยู่ใช่เลยครับเขาได้ทำการวางยาพิษลงไปในอาหารที่บิลกำลังจะกินบิลรู้แต่แรกอยู่แล้วว่าในอาหารนั้นมียาพิษอยู่นี่เหรออาหารสุดอร่อยของเจ้าอร่อยใช้ได้เลยนี่นาการปรุงรสด้วยเกลือเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากข้าชื่นชอบตัดมาที่เอเลี่ยนผู้ที่บรรจงใส่ยาพิษให้บิลกินข้าก็ยินดีเช่นกันครับท่านบิลเจ้าคิดหรือว่าพิษของพวกนั้นน่ะจะได้ผลกับข้าพิษไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับท่านลิ้นของท่านเนี่ยอาจจะรับรสผิดไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะจะลองซุปยาไซกินก๊อตก่อนหรือเปล่าครับเอ๊ะ
ซุปซายายกินก๊อตข้าคุ้นชื่ออยู่นะแต่พวกเจ้าเนี่ยโชคร้ายไปหน่อยนะข้ากะจะทำลายดาวดวงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพูดไม่ทันขาดคำบิลได้ทำลายดาวดวงนั้นทิ้งในทันตานี่แหละครับเปิดตัวครั้งแรกของบิลนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าหน้าที่ของบิลเลยเนี่ยก็คือทำลายดวงดาวต่างๆนะครับตามที่เขาเนี่ยเห็นสมควรโดยบิลที่ตื่นจากการหลับไหลอย่างยาวนานได้พูดถึงสุดยอดนักรบที่เขาเนี่ยอยากจะเจอมากที่สุดก็คือซูเปอร์สยาก็อตบิลเทพทำลายล้างกับผู้ติดตามของเขาวิทจึงได้ไปถามมัจฉาพยากรณ์ว่าซูเปอร์สยาก็อตคือใครโดยมัจฉาพยากรณ์ก็ได้เล่าแหละครับว่าซูเปอร์สยาก็อตเลยเนี่ยก็คือศัตรูฟ้าลิขิตของบิลและบิลจะได้เผชิญหน้าตัวกับซูเปอร์สยาก็อตโดยวิทเนี่ยที่เป็นผู้ติดตามของบิลนะครับก็เขาไม่ได้หลับไหลไปกับบิลนะครับก็ได้มีการเล่าแหละครับว่าชาวไซย่าเนี่ยเคยอาศัยที่ดาวเบจิต้าเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ได้ถูกฟริตเซอร์เนี่ยทำลายดาวดวงนั้นทิ้งไปแล้วก็ชาวไซย่าเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์หมดแล้วและได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าสาเหตุที่ฟริตเซอร์เนี่ยไปทำลายดาวเบจิต้าทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งของบิลโดยบิลจึงให้วิทสแกนดูว่าชาวไซย่าที่หลงเหลืออยู่เนี่ยณตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างโดยวิทก็บอกแหละครับว่ามีอยู่ที่ดาวไคโอ1คนแล้วก็มีอีกเยอะเลยที่อยู่ที่ดาวโลกโดยบิลก็ได้เดินทางมาที่ดาวไคโอเพื่อที่จะมาพบกับโกคูที่กำลังฝึกฝนวิชาอยู่กับท่านไคโอซึ่งโกคูพอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบิลมาบ้างกับท่านไคโอเมื่อเห็นบิลเนี่ยสุดยอดเทพทำลายล้างอยู่ตรงหน้าแน่นอนแหละว่าโกคูจะต้องท้ารบโดยผลการต่อสู้ถึงแม้ว่าโกคูจะเป็นถึงซูเปอร์สยาขั้นที่3แต่ก็ไม่สามารถจะโจมตีบิลได้เลยโดยเขารู้ซึ้งได้ทันทีว่าเขายังห่างไกลจากบิลมากจนสุดท้ายบิลได้เดินทางไปที่ดาวโลกเพื่อสอบถามว่าซูเปอร์สยาก็อตคือใครบิลที่ได้พบกับเบจิต้าแต่เบจิต้าก็ยังไม่สามารถหาคำตอบให้กับบิลได้ในระหว่างงานเลี้ยงนั่นเองเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายอยู่พักใหญ่จนในท้ายที่สุดบิลตัดสินใจที่จะทำลายดาวโลกทิ้งซะในเมื่อทั้งดาวเนี่ยไม่มีใครรู้เกี่ยวกับซูเปอร์สยาก็อตเลยโดยโกคูปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางการลบทิ้งของบิลและเขาได้เสนอไอเดียว่าให้ถามเทพเจ้ามังกรว่าซูเปอร์สยาก็อตคือใครขอแวะนิดนึงละกันนะครับระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนอยู่ตรงนี้นะครับแชปป้าผู้ที่เป็นน้องฝาแฝดของบิลเลยเนี่ยแล้วก็เป็นเทพทลายล้างแห่งจักรวาลที่6นะครับกำลังรวบรวมซูเปอร์ดราก้อนบอลอยู่และเขาเนี่ยก็มีแผนการลับบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยให้บิลผู้ที่เป็นพี่ชายของเขาได้ทราบได้ตัดมาที่เหตุการณ์บนโลกอีกทีนะครับโกคูนะครับได้ขอพรกับเทพเจ้ามังกรนะครับแล้วก็ได้ทราบแหละครับว่าการจะเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อตเลยเนี่ยก็คือการเอาชาวไซย่า5คนนะครับรวมพลังให้กับ1คนนะครับและจะสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อตได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผลปรากฏว่าโกคูสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อตได้และคำทำนายที่ว่าเบลนะครับเทพทำลายล้างเนี่ยแห่งจักรวาลที่7เนี่ยจะได้พบกับซูเปอร์ไซย่าก็อตก็เป็นจริงแต่ถึงแม้ว่าโกคูจะเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อตได้นะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นกับบิลได้และถ้าใครได้ติดตามมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับจะมีการเล่าแหละครับว่าบิลใช้พลัง 70% ในการสู้กับโกคูที่เป็นซูเปอร์ไซย่าก็อตแต่พอต่อมานะครับในเวอร์ชั่นอนิเมะนะครับหรือว่าในเวอร์ชั่นของมังงะเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดนะครับถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยนะครับในช่วงแรกที่มีการทำมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับไม่ได้มีแผนว่าจะทำมังงะดราก้อนบอลหรืออนิเมะดราก้อนบอลนะครับต่อเป็นซีรีส์ยาวแบบนี้จึงทำการปรับเปลี่ยนสเกลพลังใหม่นะครับโดยการไม่พูดอะไรเลยนะครับในเรื่องนะครับก็ให้เราคิดกันเองว่าสรุปแล้วเนี่ยบิลกับโกคูเนี่ยมีพลังต่างชั้นกันมากแค่ไหนแต่ถ้าใครติดตามดราก้อนบอลแล้วก็ดูในภาคซูเปอร์ก็จะรู้นะครับถึงความต่างชั้นกันที่แบบโคตรเลยระหว่างโกคูกับบิลตัดมาที่ซาก้าต่อไปนะครับก็ถ้าใครจำกันได้นะครับที่แชปป้าเนี่ยพยายามมารวบรวมซูเปอร์ดราก้อนบอลนะครับในจักรวาลที่7เนี่ยทั้งที่เขาเนี่ยอยู่จักรวาลที่6นะครับก็เพราะว่าจะให้ซูเปอร์ดราก้อนบอลเนี่ยเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะนะครับในศึกปะทะกันระหว่างจักรวาลที่6ปะทะกับจักรวาลที่7โดยแน่นอนทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ส่งตัวแทนของคนในจักรวาลนะครับมาต่อสู้กันซึ่งในผลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจักรวาลที่7ของบิลนะครับก็สามารถชนะจักรวาลที่6ของแชปป้าลงไปได้โดยหลังจบศึกการแข่งขันนะครับได้มีชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วนะครับและเขาคนนั้นก็คือเซนโอผู้ที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเซนโอนะครับเป็นบุคคลนึงที่เทพทลายล้างอย่างบิลและชาป้าเนี่ยกลัวมากๆเลยเพราะว่าเซนโอมีพลังในการลบทุกสรรพสิ่งได้นะครับเพียงแค่เขาเนี่ยเอ่ยปากพูดและก่อนที่เซนโอเนี่ยจะกลับไปนะครับโกคูกับเซนโอเนี่ยได้มีข้อสัญญากันว่าจะจัดศึกประชันพลังกันเกิดขึ้นนะครับต่อจากนี้ไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบิลก็ไม่ได้เห็นดีเห็นชอบด้วยแหละครับกับการที่ว่าจะมีการจัดศึกประชันพลังของทั้งหมดเลย12จักรวาลซึ่งในตอนนี้เองนะครับจึงทำให้เราทราบว่าจักรวาลดราก้อนบอลเนี่ยมีทั้งหมด12จักรวาลด้วยกันนะครับโดยจักรวาลของบิลเนี่ยก็คือเป็นจักรวาลที่7จักรวาลของแชปป้านะครับเป็นจักรวาลที่6และเหตุการณ์ตรงนี้นี่เองนะครับจึงทำให้เกิดอีเวนต์ต่อไปเนี่ยก็คือศึกประชันพลัง
โดยศึกประชันพลังในเนี่ยก็คือเป็นการสัญญากันระหว่างโกคูกับเซนโอแหละครับว่าจะต้องจัดศึกประชันพลังกันนะในอนาคตก็คือเป็นการพบกันระหว่างทุกจักรวาลและมาในซาก้าของโกคูแบล็กนะครับเราได้ทราบแหละครับว่าระหว่างไคโอชินกับเทพทลายล้างนะครับมีสัมพันธ์ชีวิตเนี่ยที่เชื่อมกันนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายด้วยนะครับและในซาก้านี้เราก็ได้ทราบแหละครับว่าเทพเนี่ยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับมันถือว่าเป็นการผิดกฎเทพที่มากเลยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเลยเนี่ยไคโอชินของจักรวาลที่7นะครับก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับก็เป็นอันว่าถ้าเซนโอไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะโมคะไปโอเคครับเรามาข้ามที่ศึกประชันพลังเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าในซาก้าของโกคูแบล็คเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลกับเนื้อเรื่องของบิลสักเท่าไหร่นะครับในศึกประชันพลังนะครับโกคูนะครับได้เคลื่อนย้ายในพริบตาไปทวงคำสัญญากับเซนโอแล้วครับเรื่องที่ว่าอยากจะให้เกิดศึกประชันพลังกันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเซนโอโอเคนะครับแล้วก็ศึกประชันพลังนี้เนี่ยก็จะเป็นการพบกันของทั้ง12จักรวาล นะครับโดยทั้ง12จักรวาลเลยเนี่ยก็จะส่งคู่แข่งนะครับหรือว่านักสู้เนี่ยมาทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับในโหมดของ Battle Royale นะครับใครดูมวยปั้มเนี่ยก็จะทราบนะครับในกฎนี้โดยมีนะครับชีวิตของคนในจักรวาลเป็นเดิมพันนะครับถ้าจักรวาลไหนแพ้จักรวาลนั้นนะครับจะต้องถูกท่านเซนโอลบทิ้งไปนะครับและจะเหลือรอดนะครับเพียงแค่จักรวาลเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีทั้ง12จักรวาลนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเลยเนี่ยเซนโอนะครับก็เลือกนะครับเอาเฉพาะจักรวาลนะครับที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของจักรวาลที่ต่ำๆเนี่ยมาสู้กันโดยการต่อสู้กันที่อย่างดุเดือดนะครับจากที่ว่าจักรวาลที่7ของบิลนะครับจะเสียเปรียบนะครับกลายเป็นว่าได้เปรียบนะครับและในท้ายที่สุดเลยเนี่ยจักรวาลที่7ของบิลนะครับที่มีโกคูเนี่ยเป็นตัวนำนะครับก็สามารถชนะลงไปได้แล้วก็หมายเลข17นะครับ1ในนักสู้ในจักรวาลที่7นะครับที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ได้ขอพรให้ทุกจักรวาลนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับและในปัจจุบันนะครับก็มีการฉายนะครับเป็นดราก้อนบอลซูเปอร์เหมือนกันโดยมังงะเนี่ยก็คือมีการฉายนะครับจนถึงในซาก้านะครับของนักโทษสายตรวจอวกาศแต่ว่าในซาก้านี้เลยเนี่ยบิลนะครับก็ไม่มีบทบาทเหมือนเดิมเรารู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าไอเดียของบิลเลยเนี่ยก็คือมาจากแมวของอาจารย์ทุริยาม่าใช่ไหมครับแต่คอนเซปต์ของบิลนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยมาจากเทพเจ้าอียิปต์โบราณอย่างท่านอนูบิสโดยอนูบิสนะครับเป็นสัญลักษณ์ของหมาในสีดำนะครับเพราะเวลาออกกลางคืนเลยเนี่ยทะเลทรายใกล้สุสานเนี่ยทรงได้รับความเคารพมากในไอคุปทะเลทรายแห่งตะวันตกนะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าบ้านแห่งความตายโดยอนูบิสนะครับนับได้ว่าเป็นเทพแห่งความตายก่อนเทพโอซิริสนะครับและเป็นเทพแห่งความตายสำหรับฟาโรห์องค์แรกคือถ้าให้ผมสรุปง่ายๆนะครับก็คือเทพอนูบิสเนี่ยเป็นเทพแห่งความตายนะครับที่หลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจนะจุดนั้นซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับบิลนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าบิลไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีคนตายถูกไหมแล้วก็ไอเดียของบิลนะครับก็มาจากเทวีเซกเมนต์เหมือนกันนะครับก็คือเทวีเซกเมนต์เลยเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่นับได้รับองค์การนะครับให้กำจัดคนชั่วนะครับผู้ที่คิดกบฏต่อองค์สุริยะเทพนะครับคือเอาง่ายๆนะก็คือการที่บิลเนี่ยทำลายสิ่งต่างๆนะครับก็คือรักษาสมดุลจักรวาลเลยเนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากเทพเซกเมนต์เหมือนกันและถ้าใครยังจำกันได้นะครับในดราก้อนบอล Z นะครับจะมีดาบ Z เนี่ยตอนที่ว่าโกฮังฝึกอยู่ในดาบ Z ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเมื่อดาบ Z หักนะครับไคโอชินรุ่นที่15ถูกเสกนะครับหรือว่าถูกคำสาปนะครับให้อยู่ในดาบเนี่ยเป็นดาบ Z นะครับได้หลุดออกมาใช่ไหมครับซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยเลยครับว่าไคโอชินรุ่นที่15เนี่ยถูกเสกหรือว่าถูกสาปไว้ในดาบนั้นน่ะเพราะว่าเป็นฝีมือของบิลแล้วก็ในเรื่องนะครับมีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่ไดโนเสาร์เนี่ยครองโลกในยุคสมัยก่อนนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์เนี่ยก็คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยก่อนเลยเนี่ยก็เป็นฝีมือของบิลนะครับในการบอกให้ไดโนเสาร์เนี่ยเป็นคนทำนะโอ้โหแบบแถโคตรเลยแต่ก็นั่นแหละฮะเป็นเหตุผลในเรื่องดราก้อนบอลแล้วก็ตัวละครอย่างบิลนะครับนับได้ว่าเป็นบุคคลที่2เลยนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่เบจิต้าหวาดกลัวนะครับคนแรกเลยเนี่ยก็คือฟรีเซอร์คนที่2ก็คือบิลนั่นแหละครับแต่ขออัปเดตข่าวนิดนึงแล้วกันนะครับปัจจุบันนะครับเบจิต้านะครับไม่กลัวฟรีเซอร์แล้วนะครับแถมรังเกียจนะครับยิ่งกว่าขี้อีกโดยมีการเปิดเผยนะครับจากคุณวาตานาเบ้แหละครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยบิลนะครับก็ได้รับไอเดียเนี่ยมาจากอาจารย์ทุยาม่านะครับแล้วก็ทีมงานก็ได้ไปทำมานะและทีมงานเนี่ยก็ได้ตีความหมายไปว่าบิลเนี่ยก็คงจะเหมือนปีศาจขนาดใหญ่ที่คล้ายๆกับแย้ว่าทีหลังเนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับก็มาเปลี่ยนดีไซน์หมดเลยครับก็เป็นบิลอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของบิลนะครับที่อาจารย์ทุยาม่านะครับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วก็ในดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่28นะครับมีการเปิดเผยแล้วครับว่าบิลนะครับเคยแพ้งัดข้อนะครับให้กับเทพทลายล้างกีเตล่านะครับแห่งจักรวาลที่4นะฮะโดยเสียงพากย์ของบิลนะครับก็เป็นเสียงพากย์นะครับของคุณโคอิชิยามาเดระนะครับโดยพี่แกเลยเนี่ยก็คือเคยพากย์นะครับในดราก้อนบอลเหมือนกันในสมัยดราก้อนบอล Z นะครับเมื่อนานมาแล้วเลยนะครับโดยแกมาพากย์แทนนะครับเป็นเสียงของเทนจิงฮังในดราก้อนบอล Z นะครับในตอนที่82ถึงตอนที่84君の底力に敬意を表して見せてやる
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของบิลนะครับเทพแห่งการทำลายล้างของจักรวาลที่7นะครับก็แน่นอนแหละครับว่ายังมีประวัตินะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นซีเครตของพี่แกเนี่ยที่ต้องรอเปิดเผยอีกในอนาคตแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาคือใครนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีบอกนะครับแถมศึกการตัดสินกันระหว่างโกคูกับบิลเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบิลเนี่ยก็เป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ที่โกคูจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้โอเคครับงั้นเรานะครับเข้าสู่ช่วงนะครับตอบคำถาม13คอมเมนต์กันดีกว่านะครับจะมีคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มที่คำถามแรกนะครับของคุณคน9คลิปสนุกดีนะครับแต่สั้นเกินดูแป๊บเดียวก็จบแล้วน่าจะหมายถึง Dark and Mode Apocalypto ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเข้ามาสั้นนะครับผมก็เลยต้องทำความเคารพต้นฉบับเขานิดนึงละกันก็คือเข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องภาคเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าผมภาคข้ามตอนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกครับเพราะว่ามันจะทำให้ตอนมันไม่ครบเวลาแบบบางคนก็ติดตามก็อาจจะติดตามมาถึงตอนที่13ก็อยากตอนดูตอนที่14อย่างเงี้ยเขาก็หาไม่เจอใช่ไหมครับผมก็เลยไม่อยากทำให้มันเป็นปัญหาแบบนั้นก็เลยภาคตามตอนไปครับ1ถึง20ตอนแล้วทีนี้เลยเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือลงคลิปทุกวันเลยอ่ะถ้าลงคลิปทุกวันนะครับมันก็ไม่ได้รอนานใช่ไหมครับดูวันละนิดจิตแจ่มใสแล้วกันเนาะมาที่คำถามที่2นะครับไม่มีคลิปเลยทำได้หรอจุดๆๆๆตอนนี้เก่งแค่ไหนอาจจะหมายความว่าผมทำคลิปว่าแต่ละตัวเก่งแค่ไหนใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คลิปพวกเนี้ยต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าเป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยชอบทักมาถามแล้วก็ทักมาอยากให้ทำว่าพี่ครับโกฮังกับโกคูใครเก่งกว่ากันแล้วโกฮังกับทรังใครเก่งกว่ากันแล้วอะไรพวกเนี้ยคือคนถามมาเยอะมากๆซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าผมเนี่ยไม่อยากแค่มาเทียบกันเพราะว่าจะเป็นดราม่านะครับผมเลยทำการแก้ปัญหาก็คือบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีพลังเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่ดูดราก้อนบอลแล้วก็สงสัยก็เลยคิดว่าทำแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับคำถามต่อไปนะครับเจ้าพิภพกับไดไคโอชิงใครสักมากกว่ากันครับอันนี้สักอะไรเนี่ยสักสีหรือว่าสักยันนะถ้าสักยันเนี่ยไม่รู้นะใครสักยันมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าสักสีหรือว่าสักดีนาแล้วเนี่ยท่านไคโอชินนะครับจะมีสักดีนามากกว่านะครับกับท่านเจ้าพิภพเนาะคำถามต่อไปการออกแบบตัวละครโมโรมันน่าสนใจนะมันออกแบบมาไม่เหมือนตัวร้ายที่ผ่านมาเลยปกติจะเห็นจอมพวกเซลล์จอมมานบูฟิเซอร์อะไรเงี้ยความสามารถก็น่าสนใจด้วยอย่างชอบใช่แล้วครับผมชอบตัวละครโมโรนะผมว่ามันไม่เหมือนเดิมดีคือมันเป็นตัวละครที่ถือว่ามีกิมมิกนะครับคือพลังพี่แกอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่แกมีเวทนี่แหละเดเวทของแกเนี่ยมันสามารถนะครับทำให้โกคูเนี่ยที่มีพลังเยอะๆเนี่ยไม่สามารถต่อกรได้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถือว่ามีเสน่ห์มากๆคำถามต่อไปภาคนี้ไม่มีอนิเมะหรอครับน่าจะหมายถึงมังงะดราก้อนบอลใช่ไหมครับมีครับอนิเมะมีแน่นอนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยสากลนะครับมังงะเนี่ยจะนำอนิเมะนะครับก็ต้องรอนิดนึงละกันว่าอนิเมะนะครับจะมีประกาศมาตอนไหนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยก็ติดตามมังงะดราก้อนบอลก็ได้นะครับสนุกเหมือนกันเลยนะครับเผื่อดีกว่าด้วยคำถามต่อไปนะครับอยากให้ห้องฝึกของพระเจ้าเหมือนเดิมจังที่1วันเท่ากับ1ปีอันนี้ประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับห้องฝึกของพระเจ้าสักเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าพระเอกเนี่ยมันโกงไปหน่อยในการไปฝึกในนั้นใช่ไหมครับออกมาแล้วก็เทพเลยเป็นอันว่าพวกนี้ได้อยู่ข้างนอกมากดีกว่านะครับไปฝึกนั้นนานๆเนี่ยเดี๋ยวแก่เกินหน้าเกินตาเมียนะคำถามต่อไปนะครับโกคูมีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของไดชินคันบ้างไหมครับไม่นับภาคโปรโมทเกมนะครับก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีนั่นแหละนะมันไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่ามันคงอีกนานนะครับเพราะในปัจจุบันเลยเนี่ยโกคูนะครับแค่ฝึกกับวิทย์ยังฝึกไม่หมดเลยการที่ฝึกกับไดชินคันได้เนี่ยก็คือเขาต้องอยู่ในอีกระดับนึงแล้วหรือว่ามีภัยร้ายที่มันแบบร้ายมากจริงๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ตอบว่ามีโอกาสละกันเนาะคำถามต่อไปครับเมื่อก่อนคบชอบร่างหมัดไคโอเคนเลยแต่ตอนนี้โคตรกากเลยก็วันเวลามันเปลี่ยนไปแหละครับจะให้แบบว่าพลังเท่าไคโอเคนตอนแรกเลยเนี่ยมันก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็ชอบนะผมรู้สึกว่าไคโอเคนเนี่ยมันเท่มากๆเลยนะเวลาโกคูใช้เนี่ยในสมัยก่อนคำถามต่อไปพลังของโกคูสามารถทำลายจักรวาลได้ไหมครับช่วยตอบหน่อยนะครับโอเคตอบเลยก็สามารถทำได้นั่นแหละครับแต่ไม่ใช่หมายความว่ายิงพลังทีเดียวแล้วจักรวาลจะแตกนะครับก็คือค่อยๆทำลายดาวไปทีละดาวทีละดาวนะครับแต่ถามว่าโกคูจะทำไปทำไมมันก็ไม่มีเหตุผลของมันนั่นแหละครับอยู่แบบนี้ปกติเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าเนาะคำถามต่อไปในดราก้อนบอลผมชอบตัวละคร2ตัวครับก็คือโกฮังกับยัมชาและดูบทของทั้ง2คนโอ้แล้วก็มีร้องไห้มาด้วยนะก็2ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น2ตัวละครนะครับที่เข้ากรุดาร์กเกิลบอลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครเป็น FC เนี่ยก็ต้องทำใจนะครับก็อาจจะทุเรียมานะครับก็คงจะไม่ปั้นต่อแล้วนะสำหรับ2ตัวละครนี้คำถามต่อไปทำคลิปทั้งวิสโกฮังว่าใครเทพกว่ากันหน่อยครับก็อย่างที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้นั่นแหละครับว่าผมไม่อยากจะทำคลิปนะครับว่าใครเก่งกว่ากันนะครับให้ทุกคนเนี่ยก็คือไปดูคลิปว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเก่งเท่าไหร่แล้วดีกว่านะครับแล้วก็วัดกันเองเลยเพราะจริงๆในนั้นเนี่ยมันก็บอกรายละเอียดได้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับ
อ่ะคำถามต่อไปผมนึกว่าโกฮังมีพลังได้แค่นี้เพราะเลือดผสมของชาวเซย่าไม่ใช่ชาวเซย่าคือเอาจริงๆเลยนะครับผมว่าคนที่เป็นลูกผสมเนี่ยน่าจะมีความเก่งนะครับกว่าชาวเซย่าแท้ๆนะครับดูอย่างโกเทนกับทรังดิสามารถเป็นซูเปอร์เซย่าได้ตั้งแต่เด็กนะครับคือโกคูเนี่ยกว่าพี่แกจะเป็นได้นะครับคือโตไปหมดแล้วมีลูกแล้วคิดดูแล้วกันนะว่าลูกผสมเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านั่นแหละครับมาที่คำถามต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายแล้วด้วยนะครับบีเดลมันก็รวยอยู่แล้วเปล่าครับไม่ต้องไปทำงานก็ได้ไม่ใช่หรอครับคือปกติแล้วเนี่ยผู้ชายนะครับที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากดูแลครอบครัวให้มันดีๆใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแหละครับที่ว่าโกฮังนะครับจะเลือกนะครับที่จะแบบว่าเป็นนักวิชาการในการดูแลครอบครัวนะครับก็ให้ครอบครัวนี้นี่มีคนดีบ้างเถิดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ13คอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่คอมเมนต์มานะครับก็เดี๋ยวถ้าคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะทำแบบนี้ครับก็คือถามตอบนะครับก็คือคลิปประวัติตัวละครนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันก็คือสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นนะครับ 4:00 น.นะครับจะมี Dragon Ball X Apocalypto นะครับซึ่งใกล้จบแล้วนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับฝากไปดูด้วยละกันนะครับ4โมงเย็นนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ Over Review Dragon Ball ฝากไปกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ